ันพี่วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับต้นเสน่ห์จันเขียวกันเลยนะคะต้นเสน่ห์จันเขียวนะคะเป็นไม้ใบนะคะไม้เขียวสวยงามเป็นไม้มงคลนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันนะคะว่าเขามีความหมายว่ายังไงนะคะปลูกยังไงชอบอากาศแบบไหนรดน้ำยังไงนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักค่ะต้นเสน่ห์จันเขียวต้นนี้เลยนี่ค่ะต้นเสน่ห์จันเขียวนะคะใบเขาจะสวยแบบนี้เลยพี่ดูใบเขานะคะนี่หนูจะเทียบให้ดูกับมือแบบใบใหญ่มากนะคะตัวนี้อันนี้ขนาดเป็นใบใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะยังดูแบบใหญ่และสวยงามแบบนี้เลยนี่สวยมากลักษณะเขานะคะจะเป็นแบบคล้ายๆรูปหัวใจนะคะแต่จะเป็นหัวใจอ้วนๆหน่อยนะคะนี่สวยงามมากเทียบกับมือนะคะเทียบกับมือสวยจริงๆนะคะต้นนี้ใบสีเขียวนะคะก้านก็เป็นสีเขียวนะคะพี่ๆเดี๋ยวเนาะให้ดูก้านนะคะก้านเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้โฟกัสไหมไม่โฟกัสอีกนี่จะให้ดูนะคะก้านเขาจะเป็นลักษณะเขียวนะคะลายแบบนี้นะคะเขียวทั้งใบเลยนะคะใบก็เขียวก้านก็เขียวแบบนี้เห็นไหมว่ากอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากเดี๋ยวน้องจะแยกต้นนี้แยกต้นนี้ออกมาต้นนี้ก็ใช่นะคะต้นนี้ก็กอใหญ่ตัวนี้ก็เตรียมจะแยกออกมาเหมือนกันนี่ตัวนี้นะคะนี่จะแยกออกมาเห็นไหมน้องหมุนให้ดูนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะแยกเหมือนกันนะได้ประมาณ2ต้นนะคะมี1ต้น2ต้นนะคะตัวนี้น้องก็จะแยกออกมาสวยมากแล้วใบเขาแบบกอใหญ่ตัวนี้ได้1ได้1ต้นนะคะอันเล็กๆ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็น่าจะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนต้นนี้นะคะยังไม่แยกเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนดูความสวยงามนะคะของเสน่ห์จันเขียวกันนะคะนี เคลียนะคะเอาดินตรงนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมข้างในนะคะก็จะเป็นดินแบบโปร่งๆหน่อยนะคะจะทำการเคลียอันนี้รากเขานะเคลียออกคือสักครู่จะไม่เอาตัวต้นแม่เขานะคะออกจากกระถางแต่ว่าจะเป็นการเคลียเอาต้นลูกออกมาแทนนะคะเกี่ยวออกนิดนึงนะคะรากเหมือนจะลึกอยู่นะจริงๆอ่ะคือถอดกระถางแล้วเอาต้นเขาออกมาก่อนก็ได้แต่ครูไม่ทำอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อเวลาเราเอาต้นลูกออกมาแล้วมันจะหักค่ะจริงๆก็ต้องเอาออกเลยนั่นแหละไม่ได้อะสงสัยจะต้องออกจากกระถางแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาออกจากกระถางนะคะอย่างนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามันลึกมากเดี๋ยวจะเอาออกจากกระถางเลยนะคะเอาออกจากกระถางแบบนี้ดูทุกคนดูว่าจะฟูเอามาออกจากกระถางมันก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องเขี่ย
ก็แบบเอาดินออกนะคะเห็นไหมทุกคนลองสังเกตว่าดินนะคะเก่าที่สักครูเคยปลูกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแบบโปร่งๆนะคะเป็นขุยมะพร้าวเป็นดินนะคะตัวนี้มีมูลไส้เดือนด้วยนะคะใครที่มีมูลไส้เดือนก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะคะปุ๋ยข้อก็ใส่ได้นะคะตัวนี้พยายามเอาดินออกนี้มันลึกมากเลยเห็นไหมถ้าโคไม่ถอดออกจากถังมันก็จะไม่ได้นะคะพยายามเขย่าให้ดินออกก็ได้นะคะขยับให้ดินออกก็ได้แบบนี้ยากไหมทุกคนยากไหม อะอย่างนี้นะคะได้ไหมเอ่ยจริงๆอะเอาไปแช่น้ำนะคะเอาไปจุ่มน้ำก็ได้นะคะแต่ทีนี้จะคงไม่ทำนะดูเห็นไหมมันต้นใหญ่มากอย่างนี้จะใช้วิธีนี้เอาออกอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะอาจจะมีคนที่ใส่ถุงมือก็ได้นะอย่างนี้นะคะทุกคนพอมาอย่างนี้สักครู่จะเห็นว่ามันจะมีตรงเนี้ยนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีข้อต่อตรงนี้ตัวนี้สักครู่ก็ทำการตัดนะคะตัดเลยวางเลยนะจ๊ะแบบนี้นะคะเพราะว่าจะใช้มีดนะคะใช้มีดนะคะตัดเข้าไปเข้าไปอย่างนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวจะใช้มีดตัดนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็หักออกมามันจะมีรากติดมาอยู่นะคะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะสมมุติว่าจะได้ต้นแบบนี้ออกมานะคะนี่ได้แล้วนะคะวิธีการขยายเขานะคะก็คือให้เขามีต้นก่อนแล้วค่อยอยากขยายออกมาก็ได้นะคะอย่างนี้เดี๋ยวเรานะคะไปปลูกกันเลยค่ะโอเคอันดับต่อไปนะคะเราก็จะทำการนี่แช่นะคะอันนี้เป็นมะพร้าวสับนะคะที่ตะกูทำการแช่ไว้แบบนี้เอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาตักมะพร้าวสับขึ้นมาที่เราแช่ไว้นะคะสับละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็แช่อันใหม่นะคะใส่อันใหม่ค่ะอันนี้แช่ไว้เพราะเราออนกลับมาใช้แล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะก็ทำการผสมโดยใส่มะพร้าวสับนี่ที่เราออกเมื่อกี้นะคะกับดินนะคะดินนี่เราจะใส่เป็นดินปูนะคะสำเร็จก็ได้หรือว่าจะเป็นดินธรรมดานะคะแต่ว่าดินเราก็จะหาพวกแกรบดำนะคะอะไรอย่างนี้มาใส่ใส่ประมาณตัวนี้เป็นแกรบดำนะคะใส่กับดินใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะคะก็ได้ปุ๋ยคอกตัวนี้
ถึงคอกซักประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการเคล้าเคล้าให้เข้ากันเคล้าให้เข้ากันจะมีมะพร้าวมะปุ๋ยนะคะมะพร้าวสาบเป็นปุ๋ยแล้วก็ดีนะคะปุ๋ยออสโมโคสนิดนึงนะคะแต่ใครไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรใส่สักหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีการปลูกเราก็จะเอากระถางมานะคะใช้เป็นไซส์8นิ้วนะคะนี่ก็ใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เขี่ยเขี่ยนิดนึงนะคะเอาต้นนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ดินลงไปใส่ดินลงไปนะคะกดให้แน่นๆประมาณนึงตึ๊บนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการปลูกต้นเสน่ห์จันทร์เขียวก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปรดน้ำนะคะให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะหรือใครที่อยากให้ติดเร็วๆก็อบก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันมีรากแล้วไม่ต้องอบก็ได้นะคะ